ในโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมและสติปัญญาที่ถูกครอบงำด้วยสิ่งเย้ายวนประตูแห่งความสงสัยในสิ่งที่มีอยู่และสัญชาตญาณได้ถูกเปิดออกคลื่นแห่งความต่ำช้าได้เข้ามาเคาะประตูโลกอิสลามเป้าหมายดังกล่าวได้พุ่งไปยังเยาวชนมุสลิมโดยสะท้อนถึงปัญหาข้อสงสัยของคนรุ่นก่อนว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงหรือไม่การมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาและการเป็นพระผู้อภิบาลแห่งการสร้างได้ประจักษ์แจ้งด้วยกับสิ่งที่มีอยู่และอธิบายถึงการมีอยู่ของพระองค์ดังนั้นตัวบทหลักฐานและสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้เป็นตัวชี้วัดถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างชัดเจนและความต้องการที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่ความต้องการนั้นจะปรากฏชัดในยามคับขันและยามประสบภัยโดยที่มนุษย์จะพบว่าตนเองนั้นจำเป็นจะต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์ตะอาลาและวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ใจความว่าและเมื่อทุกภัยประสบแก่เจ้าในท้องทะเลผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอก็จะสูญหายไปเว้นแต่พระองค์เท่านั้นต่อมาเมื่อพระองค์ทรงช่วยให้พวกเจ้ารอดพ้นขึ้นบกพวกเจ้าก็หันหลังออกไปและมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอเช่นเดียวกันแท้จริงแล้วสติปัญญาเองก็ได้ยอมรับอย่างแจ่มชัดเลยว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้สร้างและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องมีผู้ทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีการสร้างหากไม่มีผู้สร้างสิ่งใหม่ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้ทำให้มันเกิดขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าหรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิดหรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองหรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเปล่าเลยเพราะพวกเขาไม่เชื่อมั่นต่างหากทั้งสองสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีสิ่งที่สามส่วนการเชื่อว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่กินกับสติปัญญาส่วนการเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างตัวของพวกเขาเองและพวกเขาสร้างท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่มีใครให้ร้องขอแท้จริงแล้วการช่วยเหลือต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ต้องมีผู้สร้างคืออัลลอฮ์ตะอาลาใครก็ตามที่ได้พิจารณาถึงท้องฟ้าและความกว้างใหญ่ของมันและสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆที่มันได้เคลื่อนตัวอยู่เป็นระบบในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อพิจารณาถึงแผ่นดินการเปลี่ยนผันของเวลากลางคืนและกลางวันโดยที่มันเปลี่ยนผันไปอย่างเป็นระบบเมื่อพิจารณาถึงสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์และต้นไม้นานาชนิดที่ถูกรดน้ำมันช่างมีรสชาติสีสันและลักษณะที่แตกต่างกันและเมื่อเขาได้พิจารณาถึงท้องทะเลและคลื่นที่ซัดสาดและสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ถูกสร้างขึ้นใครที่ใคร่ครวญในสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เขาจะแน่ใจได้เลยว่าต้องมีผู้ที่สร้างมันเป็นผู้ทรงเดชานุภาพนั่นคืออัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าพระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็วและทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยถูกกำหนดให้กำหนดทำหน้าที่บริการตามพระบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกแท้จริงการเต้นของหัวใจทุกดวงสัญชาตญาณของทุกสิ่งมีชีวิตหลักฐานทางความรู้สึกและสติปัญญาเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงบริหารจักรวาลช่างน่าประหลาดใจเสียจริงกับการที่คนคนหนึ่งจะฝ่าฝืนหรือปฏิเสธพระเจ้าได้อย่างไรและสำหรับอัลลอฮ์แล้วพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลทุกๆสิ่งที่ยังมีชีวิตและทุกๆสิ่งที่ได้ตายไปแล้วทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอกะแต่เพียงผู้เดียว